กินเกลือนิดหน่อยไม่เอาวาซาบิเยอะไม่สุกนิดหน่อยนิดเล็กเกินสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินทูน่าสดๆเลยนะคะเพื่อนๆมิวไม่เคยกินนะคะเพิ่งมากินครั้งแรกเลยนะคะนี่อันนี้ไปซื้อมาก็ประมาณ5ยูโรนะคะเพื่อนๆก็เงินไทยก็ประมาณ200บาทนะคะนี่นะคะจะลองกินแบบไม่หั่นนะคะจะกินแบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเอาไหนทิชชู่เมื่อกี้นี่นะคะก็จะมีซอสนะคะเกาหลีนะคะแล้วก็มีวาซาบินะคะมีแตงกวาอันนี้ก็ไม่เคยกินแบบครั้งแรกเลยนะเนี่ยดูเนื้อนะคะสดมากนี่เห็นไหมจะมาลองกินครั้งแรกตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวจะเอาวาซาบิใส่ลงไปกับซอสเลยดีกว่าเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะคะก็เลยไปได้มาอันนี้แรงมากหนูเป็นคนตอนแรกๆอ่ะไม่ชอบกินวาซาบิเลยนะพอกินไปกินมาเอ้ามันอร่อยดีนะคะมาค่ะมาจิ้มกันเลยดีกว่านะเห็นเขากินแบบนี้เนาะเหมือนฝรั่งอ่ะกินอร่อยเนาะเคยกินแต่แซลมอนอะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ฝรั่งลองกินเอามีดมาที่รักเอามีดมาผ่ากินมีดเวสซี่ตัวอะไรแฟนอยากกินนะตัวเลตาล่ะตัวเลตาล่ะยังมันเข้ากล้องเอ้ากินกลัวนิดหน่อยใช่เอาวาซาบิเยอะไม่สุกนอนนิดหน่อยนิดเล็กเล็กขอบคุณว่ะรู้ป่ะมองชอบแล้วสิกายกี่เอามาแม่กูรู้แล้วมันเข้ากล้องนะเต็มเต็มปากเลยนุ่มๆเนี่ยมันชอบ Can it what? มันเชื่อแล้วคุณบ้างมาค่ะมากินต่อนี่เดี๋ยวจิ้มต้องใส่วาซาบิมีไข่ปลาด้วยนะเนี่ยดูนะคะเพื่อนๆเยิ้มเยิ้มมาค่ะขึ้นจมูกอ
มิวตำเขาเรียกอะไรนะตำมะเขือเทศอะไปกินด้วยนี่โอ้โหทูน่าจิ้มค่ะก็ใส่ผักฟินมากมาเด้อมากินด้วยกันลิซ่ามาเดี๋ยวมือไปเอาน้ำตำส้มตำมาก่อนนะนี่นะคะตำมะเขือเทศเดี๋ยวจะเอาน้ำเนี่ยใส่กินนะคะอุ้ยจะหุบไหมเนี่ยนี่ตำมะเขือเทศค่ะเพื่อนคนเวียดนามนะให้มะเขือเทศมาเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะให้มาถุงนึงอ่ะมิ้วก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเอามาตำเพื่อน้ำลายเดี๋ยวจะเอาทูน่าใส่กับน้ำส้มตำนะคะวาซาบิด้วยขึ้นจมูกเลยมะเขือเทศใส่แตงกวาด้วยนิดนึงจิ้มกับน้ำนะคะน้ำส้มตำแซ่บมากอร่อยมากอ่ะนี่สุดยอดไข่ปลานะคะไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสหน้าอยู่ไหมชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะนี่น้ำซอสเยิ้มๆ
อร่อยมากไม่รู้ว่าที่ไทยแพงไหมน่าจะแพงนะเครื่องเทศอิ่มมากไปแล้วนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะตอนนี้ก็มันจะไปกินให้หมดนะคะก็ยังเหลืออยู่นิดนึงนี่ทูน่าอร่อยมากวันหลังเดี๋ยวจะไปซื้อมากินอีกนะคะตอนนี้ก็ขอตัวไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามให้หนูด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย